ขนมปุยฝ้ายเครื่องปรุงบวกส่วนผสมขนมหวานไทยขนมหวานไทยขนมปุยฝ้ายดอกจันแป้งสาลี450กรัมดอกจัน SP 1ช้อนโต๊ะดูรายละเอียด SP ดอกจันด้านล่างงอดอกจันผงฟู1ช้อนโต๊ะดอกจันไข่ไก่2ฟองดอกจันน้ำตาลทราย250กรัมดอกจันน้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะดอกจันนมข้นเศษ1ส่วน2กระป๋องดอกจันน้ำสะอาด2ถ้วยตวงดอกจันสีผสมอาหารเลือกสีตามความต้องการกลิ่นมะลิหรือตามชอบดอกจันลูกเกดสำหรับแต่งหน้าวิธีทำขนมไทยทีละขั้นตอน1ผสม SP น้ำตาลทรายและน้ำ1ถ้วยเข้าด้วยกันจากนั้นคนด้วยเครื่องตีไข่ระหว่างคนตอกไข่ลงไป2ฟองและคนต่อไปเรื่อยๆ2นำผงฟูผสมกับแป้งสาลีแล้วนำไปร่อนจากนั้นจึงใส่ผสมลงไปกับส่วนผสมที่เตรียมไว้ในขั้นตอนที่1คนต่อไปให้เข้ากันทั่ว3ใส่น้ำ1ถ้วยตวงนมข้นและน้ำมะนาวคนหรือตีต่อไปจนส่วนผสมขึ้นขาวจึงใส่สีและกลิ่นตามความชอบ4จากนั้นนำส่วนผสมไปหยอดลงในแบบหรือพิมพ์ที่เตรียมไว้แต่งหน้าด้วยลูกเกดแล้วแต่ความชอบและนำไปนึ่งโดยใช้ไฟแรงๆประมาณ10นาทีหรือจนสุกจึงยกลง5ทิ้งไว้ให้เย็นสามารถนำไปเสิร์ฟทานได้ทันทีดอกจัน SP เป็นส่วนผสมที่ผลิตเพื่อใช้ในขนมที่เราต้องการฟองมากๆเช่นสปันเค้กแยมโรและขนมปุยฝ้ายส่วนผสมของ SP มีคุณสมบัติพิเศษคือช่วยทำให้เกิดฟองได้ดีและช่วยให้ฟองอยู่ตัวนอกจากนั้นยังช่วยให้ปริมาตรขนมใหญ่ขึ้นและช่วยให้ขนมนุ่มและสดนานขึ้น